สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแอปอ่านหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone หรือ iOS หรือว่าพวก iPad นะครับตัวแอปนะครับผมจะมาแนะนำตัวนี้ครับมันชื่อว่า Comic Card เขียนไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะเป็นแอปตัวนี้ครับ Comic Card นี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูแต่ตัวนี้ต้องเสียเงินซื้อนะครับโคโฟมิก PLASS โอเคตัวนี้แหละครับไม่เจอนี่ครับที่จริงมันมีแอปอ่านหนังสือหลายๆตัวนะครับแต่ที่ผมว่าตัวที่ดีที่สุดสำหรับผมว่าตัวนี้ครับแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นี่ครับก็คือตัวนี้พอดีผมซื้อมาแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นราคาครับว่ามันเป็นราคาเท่าไหร่ข้อดีของแอปตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดไฟล์หรือว่าเปิดวิดีโอไฟล์รูปภาพหรือไฟล์หนังสือนะครับได้หลายนามสกุลมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกการซิปมานะครับเพราะว่าปกติหนังสือมันจะซิปมาอยู่แล้วก็เป็น .zip หรือว่า .iwinlar นะครับ .rar ครับหรือว่าเป็นพวก PDF หรือว่าเป็นรูปภาพต่างๆพวกนี้ก็จะเปิดได้ตลอดเลยมาดูคนที่เขาแนะนำกันมาก็เนี่ยครับที่เขาบอกว่าเปิดได้เร็วมากแอปตัวนี้มันอยู่มานานแล้วนะครับผมซื้อมาก็หลายปีแล้วตั้งแต่ iPad 2นะครับจนปัจจุบันมันมี iPad ไม่แน่ใจว่าเป็น iPad อะไรก็คือประมาณช่วง iPhone 4ที่ผมซื้อมาตอนนี้มันเป็น iPhone 8 Plus ไปแล้วตอนนี้ผมลงใช้ใน iPad ก็จะดีมากเลยแต่ที่ผมรีวิวนี้อันนี้เป็นรีวิวเปิดจาก iPhone นะครับ iPhone 8เดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวโปรแกรมมันมีอะไรบ้างข้อดีมันเป็นยังไงนี่ครับพอเปิดโปรแกรมมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเป็นมือถือพวก iPad จอมันใหญ่มันจะได้เปรียบกว่าแต่นี่เป็น iPhone ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนใช้ก็จะเป็น iPhone กันเยอะครับข้อดีของแอปตัวนี้นะครับเราสามารถลิงก์กับพวก Google Drive ได้Google Drive หรือไฟล์ที่เราฝากไว้ต่างๆไว้ที่ต่างๆครับก็ไปที่แอดออนตัวนี้ครับจะให้ดูว่าอ้าวไม่ใช่ใช้แอดออนป่ะหรือว่าไปที่อ๋อนี่ครับไปที่ดาวน์โหลดครับตรงด้านล่างครับมันจะมีปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนดาวน์โหลดครับก็คือเราสามารถเอาหนังสือไปเก็บไว้ในที่ฐานเก็บข้อมูลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ครับของ Google Drive ก็ได้ครับ Google Drive หรือ OneDrive หรือว่า Dropbox หรือว่าสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันอันนี้ผมไปฝากของ Google Drive ไว้ครับที่เห็นเป็นชื่อ IW169 อันนี้ครับอันนี้ผมเอาพวกหนังสือไปฝากไว้ในนี้เต็มเลยอันนี้จะเป็นเมลของ Google ที่เป็นเมลสำหรับนักศึกษาครับมันฝากได้แทบว่าจะไม่จำกัดเลยได้ประมาณ1,000กิกนะครับไม่ใช่1เทราไบต์น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ามันฝากได้ไม่จำกัดหรือว่าถ้าเป็น Google Drive ธรรมดาที่เราใช้งานกันทั่วไปน่าจะได้ประมาณ5กิกมั้งครับถ้า Google Drive ตัวเนี้ยเราก็เอาหนังสืออะไรไปฝากได้5กิกก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับมาดูกันตัวหนังสือตอนเนี้ยผมเอาไปฝากไว้แล้วผมเวลาผมจะอ่านผมก็ดาวน์โหลดมาเนี่ยครับตอนนี้ผมเอาหนังสือมาอยู่เรื่องเดียวก็คือเป็นไอ้ด็อกเตอร์ตัวนี้ครับก็คือมันจะสามารถเรียงตามชื่อตามวันตามอะไรได้หมดนี่ครับแล้วสามารถมันโชว์เป็นปกอย่างนี้ก็ได้จะทำให้ดูสวยงามมากเลยวิธีการดูนะครับให้ดูเนี่ยเปิดไปแล้วก็ถ้าเปิดจากหน้าแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราสามารถเลื่อนสไลด์ไปนะครับเราสามารถซูมสามารถทำอะไรได้ข้อดีคือเปิดไวมากเนี่ยผมสไลด์อ่ะนี่มันเป็นไฟล์ซิปมาครับไม่ใช่เอามาทีละรูปคือมันจะซิปมาแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเรียงกันเนี่ยดีมากเลยกดตรงนี้ก็ได้หรือเราจะแตะก็ได้แต่ซ้ายขวามันก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าหรือว่าเราจะเลื่อนไปหลายๆหน้าก็ทำได้ครับเลื่อนจากแถบข้างล่างนี่ครับและรู้สึกว่ามันจะมีการปรับแสงสว่างอะไรได้หมดเลยปรับความสว่างก็ได้นะครับปรับความสว่างหรือว่าปรับอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวให้ดูอ๋อก
คนผิดปรับไงนี่ครับหรือว่าเราจะมีการตั้งค่านะครับว่าจะให้หนังสือเป็นการเปิดจากด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้หรือว่าจะให้มันพวกมี Magic Filter ต่างๆนะครับคือการปรับภาพให้ถนอมสายตาเนี่ยถ้าถนอมสายตาน่าจะเป็นพวกสีเปียนะครับมันก็จะออกเหลืองๆหน่อยถนอมสายตาก็ได้หรือว่าจะเป็นออโต้ไปเลยก็ได้นะผมจะไปไอ้หน้านั้นไงวะนี่ครับมันก็จะมีให้เลือกมากมายครับเกี่ยวกับฟิลเตอร์ต่างๆนี่ครับด้านบนนี่ไอ้ True Left True Right อันนี้ก็เป็นการอ่านหนังสือซ้ายหรือขวาก็ลองใช้ดูครับผมว่าก็คุ้มค่านะครับเพราะว่ามันก็ใช้ได้ตลอดเลยซื้อแค่ครั้งเดียวก็ใช้กันยาวๆไปเลยเนี่ยครับถึงจะเป็นมือถือแต่เดี๋ยวนี้มือถือมันก็จอใหญ่มากเลยแต่แอปตัวนี้ผมลองเซิร์ชใน Android มันไม่มีครับมันมีเฉพาะของ iPhone แล้วอ่านในเนี่ยมันภาพมันชัดมากเลยเราจะซูมดูจะอะไรก็ได้โอเคครับยังไงก็ไปลองใช้กันดูไม่ได้ยากอะไรแถมเพราะว่ามันก็โอเคด้วยโอเคมากเลยแหละเพราะผมไปหาซื้อใน Android มันไม่มีด้วยแต่มันมีเฉพาะในiPhone เราสามารถจะลบอะไรก็ได้เลยนะครับสมมติว่าเราไม่อ่านแล้วเราก็กด Edit แล้วเราก็เลือกเราจะย้ายมาเป็นโฟลเดอร์เดียวกันหรือว่าเราจะลบทิ้งก็ได้ครับยังไงก็ลองใช้ดูครับสำหรับรีวิวแอปตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ